ก็จะพามาดูสัญลักษณ์ที่คล้ายรูปเกาะและเป็นเกาะมีทั้งเกาะดีและเกาะไม่ดีนะครับเกาะดีก็คือเกาะสามีเกาะไม่ดีก็คือเกาะเมียกินอันนี้ไม่ดีนะครับนะอย่าทำนะครับเกาะที่ว่านี้ก็คือเกาะบนลายมือนะครับก็คือตำแหน่งที่สีส้มนี่นะครับสีส้มที่ขีดให้ดูนี่นะแล้วก็อีกตำแหน่งมือนึงก็คืออยู่ตำแหน่งนี้นะครับนี่นะบริเวณอันนี้บริเวณเส้นสีแดงเนี่ยนะครับบริเวณเส้นสีแดงตรงนี้นะมาดูตำแหน่งที่มันเป็นเกาะสีส้มนี่นะครับไม่ใช่รูปปลานะมีอาจจะดูคล้ายๆเห็ดแต่ไม่ใช่นะครับตัวนี้นะไอสัญลักษณ์ของตุ๊บเกาะตัวที่เป็นสีส้มในฝั่งนี้นะครับนี่ก็คือบริเวณนี้นะเนี่ยบริเวณนี้นะที่กลมสีฟ้าไว้ดูเนี่ยอันนี้จะให้โทษอยู่ให้โทษในลักษณะของความวุ่นวายในเกี่ยวกับเรื่องของหลักทรัพย์ทรัพย์สินเงินทองอย่างนี้นะเช่นเนี่ยมันจะมีตัวหนึ่งมันจะมีอยู่ตัวหนึ่งเขาคือเส้นนี่เส้นที่มันตัดออกมาเนี่ยเป็นเส้นหนี้สินนี่จุดนี้หมายความว่าเอาที่ตัวนี้ไปอะไรไปจำนองไปจำนำนะจึงจะได้เงินมาเนี่ยมันก็เลยมีทั้งดีก็คือคุณได้เงินเสียก็คือมันเสี่ยงกับหลักทรัพย์ที่มีโอกาสจะหลุดจะลอยได้อาจจะหายไปได้อย่างงี้นะก็คือมันเลยมีทั้งจุดดีและไม่ดีนั่นแหละนะครับทีนี้ก็มาดูอีกตำแหน่งนึงนะครับคล้ายเป็นลักษณะรูปกรอบเปิดนะครับก็คือจุดนี้สีแดงนะครับเส้นลักษณะแบบนี้ที่มาบรรจบกันเนี่ยนะเนี่ยเส้นมาตัดเนี่ยมันก็ให้โทษเหมือนกันมันก็ให้ทั้งคุณทั้งโทษนั่นแหละจุดติมวานี่ก็คือมีเงินมีรายได้เข้านะมีโชคเนี่ยก็มีเส้นโชคเป็นโชคลาภลอยบ้างบางครั้งก็ถูกหวยถูกลอตเตอรี่เหมือนกันนะครับคือจุดนี้นะแต่จุดสำคัญที่อยากนำเสนอก็คือจุดนี้มันจะมีเส้นสีเขียวเนี่ยคือเส้นธุรกิจออกไปเป็นสั้นๆในหลายอันนี้เรียกว่าความซับซ้อนการหมุนอาชีพหมุนเงินนะครับมีปัญหาการเงินด้วยคือลักษณะแบบของเส้นที่ได้นี่เรียกว่าเป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งลูกหนี้นั่นแหละนะครับเป็นทั้งเจ้าหนี้เป็นทั้งลูกหนี้นะไอ้ลักษณะตัวนี้นะเพราะจุดที่มันออกมาเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นตำแหน่งเนินโรคมันเลยจะมีเรื่องให้ร้อนอกร้อนใจเร่งรีบการเงินอยู่เสมอนะครับก็คือจุดนี้มันเลยมีส่งผลเสียนะซึ่งมันจะต่างกับตัวนี้นะครับซึ่งมันจะต่างกับจุดนี้ที่เป็นเส้นโป่งๆออกมานะคือตัวนี้นี่มันจะเป็นก่อนในลักษณะเส้นมาเชื่อมกันเส้นมาเชื่อมกันความร้ายแรงก็จะมีแต่ว่ามันจะน้อยกว่าถ้าตัวนั้นเป็นเส้นเดียวแล้วมาโป่งๆอย่างนี้เนี่ยโป่งๆลักษณะแบบนี้นะเนี่ยเรียกว่าถ้าเส้นมันโป่งๆออกปุ่มบวมออกเนี่ยมันจะให้โทษหนักกว่าไอ้ลักษณะแบบนี้มันจะเดือดร้อนมากกว่านี้อีกนะครับแต่มือนี้ก็มีให้โทษนั่นแหละเพราะว่าอย่างที่บอกมันมีเส้นเนี่ยมันจะมีเส้นเด้งตรงมาอย่างนี้นะเนี่ยแล้วก็จะมีตัดมาอย่างนี้เนี่ยมันเลยกลายเป็นเส้นหนี้สินทีเนี้ยก็มีหนี้มีสินเพราะว่าเจ้าของมือนี่เอาที่ไปจำนองจำนำไว้นะครับก็คือส่วนนี้นี่ละคือสัญลักษณ์รูปที่มันเป็นเส้นมีค่าเป็นรูปเกาะติดข้างเส้นชีวิตนะครับมันก็เลยจะมีทั้งให้คุณแล้วก็ให้โทษสอดแทรกในอยู่ในช่วงเวลาเดียวกันนะครับมันยาวก็กินเวลาหลายปียาวก็กินเวลาหลายปีทั้งสองมือนี่ก็ยาวเส้นยาวๆเหมือนกันนั่นเองนะครับอย่างมือนี้ที่ผมบอกว่าเป็นทั้งเจ้าหนี้และลูกหนี้นั่นหมายถึงว่าดูจากจุดอื่นนะไม่ใช่ดูแค่ตำแหน่งเกาะอย่างเดียวนะดูจุดอื่นประกอบด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะเกาะดูเรียวจุดนี้เป็นลักษณะเกาะเปิดยาวๆเนี่ยมันก็จะกินเวลาหลายสิบปีอยู่กว่าจะพ้นปัญหาการเงินความยุ่งยากนะถ้าใครมีในมือนี่นะมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะมันดีหรือไม่ดีอีกนั่นแหละนะถ้าเป็นลักษณะแบบที่คู่ขนานเนี่ยมันก็ให้ทั้งคุณทั้งโทษในเวลาเดียวกันนั่นเองนะครับถ้าเป็นลักษณะบวมๆโป่งๆมาอันนั้นแหละโทษหนักอย่างเดียวนะถ้าเป็นลักษณะบวมๆโป่งๆนะครับอันนี้คือยกตัวอย่างให้ดูนะครับทั้งหมดก็ประมาณนี้นะครับ